คําให้สัมภาษณ์ของท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านวิษณุเครืองามที่บอกว่านอกเหนือจากเรื่องของการแก้กฎหมายการให้กสมทํางานประสานกับองค์กรอื่นได้เต็มที่ตรงมากขึ้นแล้วก็ประเมินอะไรต่างๆได้คล่องมากขึ้นเนี่ยอีกประเด็นหนึ่งต้องมีการให้กสมทำหน้าที่ในการที่จะอธิบายต่อนานาชาติหรือว่าแก้ต่างรัฐบาลไทยในเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นหน้าที่ของกสมไหมครับท่านรองนายกวิษณุเข้าใจหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติผิดอย่างใหญ่หลวงค่ะครับเพราะว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีหน้าที่ปกป้องสิทธิของคนในประเทศไม่ใช่มีหน้าที่ปกป้องรัฐบาลทางรัฐบาลมีใครอะคะก็มีหน่วยงานของรัฐเยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมคะโดยเฉพาะกระทรวงการต่างประเทศถูกไหมถ้าจะให้กระทรวงการต่างประเทศทำหน้าที่เป็นปากเป็นเสียงให้กับรัฐบาลอาจารย์ก็เข้าใจได้นะคะแต่ว่าถ้าจะให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทำหน้าที่ลุกขึ้นมาปกป้องรัฐบาลแก้ต่างแทนรัฐบาลอาจารย์คิดว่ามันไม่ใช่แล้วเพราะว่าท่านกำลังมองคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติผิดไปหมดเลยถ้าท่านจะให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทำอย่างนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสูญเสียความเป็นอิสระอย่างสิ้นเชิงเวลาที่เราพูดถึงความเป็นอิสระในที่นี้ค่ะหมายถึงความเป็นอิสระจากรัฐนะคะความเป็นอิสระจากการควบคุมของรัฐและความเป็นอิสระจากการออเดอร์หรือการปฏิบัติตามคำสั่งของรัฐเพราะอะไรเพราะว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีภาระหน้าที่ชัดเจนอย่างยิ่งครับถูกไหมคะจอมครับใช่ครับอันที่สองเนี่ยซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งเนี่ยก็คือว่าถ้าสมมติว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติวันดีคืนดีลุกขึ้นมาปกป้องรัฐบาลแปลว่าอะไรแปลว่าสิทธิมนุษยชนของประชาชนจะได้รับการคุ้มครองไหมคะเพราะว่าการละเมิดสิทธิมนุษยชนจำนวนหนึ่งจำนวนมากก็คือถูกละเมิดโดยรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐถูกไหมใช่ครับงั้นมันกลับตลบปัดกันไปหมดเลยอาจารย์คิดว่ามันไม่ใช่แล้วแล้วก็ถ้าจะให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทำหน้าที่อย่างที่ท่านรองวิษณุว่าก็ไม่จำเราก็ไม่จำเป็นต้องมีกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก็ได้ครับเราใช้งบประมาณไปปีละไม่รู้กี่สิบกี่ร้อยล้านบาทเราไม่จำเป็นค่ะเราสิ่งที่เราต้องการในฐานะประชาชนอาจารย์พูดในฐานะประชาชนคนหนึ่งอาจารย์ต้องการองค์กรที่เป็นอิสระและทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองสิทธิของอาจารย์และเพื่อนร่วมชาติครับครับทีนี้แต่ความรู้สึกของหรือว่าความคิดของกรรมการกสม.โดยเฉพาะตัวประธานเองเนี่ยก็จะดูมีความโน้มเอียงไปกับอาจารย์วิษณุเหมือนกันนะว่าเป็นหน้าที่ที่จะต้องไม่ให้การเมืองภายนอกเข้ามาแทรกแซงการเมืองภายในไม่ให้ใครเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองภายในประเทศของไทยอันนี้จะเป็นอุปสรรคสำคัญในการปกป้องสิทธิมนุษยชนของไทยไหมครับถ้าหากว่าประธานกสม.ไทยมีแนวคิดในลักษณะนี้ก็อาจารย์คิดว่าจอมก็ได้คำตอบแล้ว มันก็จะเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งในการทำงานของคณะกรรมการสิทธิ์เองอาจารย์ยกตัวอย่างมีเมื่อสัก2เดือนที่แล้วมั้งเดือน2เดือนกว่าหรือ2เดือนที่แล้วที่มีการจับนักศึกษา7คนจำได้ไหมคะใช่ครับจำได้แล้วก็มีการใส่ตรวนนักศึกษาด้วยครับซึ่งก็คุณอังคณานีรัตน์ภัยจิตก็ออกมาให้ความเห็นให้สัมภาษณ์ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรแล้วนี่คือการละเมิดสิทธิมนุษยชนครับก็ปรากฏว่าดูเหมือนประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก็บอกว่าความเห็นของคุณอังคณานีรัตน์ภัยจิตไม่ได้เป็นความเห็นของกรรมการสิทธิ์ทั้งหมดแล้วพูดในทำนองมีการตำหนิด้วยนะครับว่าใช่ใช่ใช่ซึ่งสำหรับคนที่ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนแล้วก็สำหรับคนที่เป็นประชาชนแบบอาจารย์เนี่ยอาจารย์ก็มองว่ามันไม่ใช่เพราะว่าสิ่งที่คุณอังคณาพูดเนี่ยเป็นเรื่องที่ถูกต้องตามกฎหมายเลยนะคะนั่นน่ะใช่แปลแสดงให้เห็นว่าคุณอังคณาเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนอย่างชัดเจน
แต่ว่ากลับถูกตำหนิแล้วก็บอกว่าความเห็นนั้นๆเนี่ยมันไม่ได้ represent ความเห็นของกรรมการสิทธิ์ทั้งหมดเนี่ยคืออาจารย์พวกเราในฐานะที่ทำงานด้านสิทธิชนเนี่ยเราก็รู้สึกค่อนข้างมากทีเดียวว่าสิ่งที่คุณอังคณาได้รับเนี่ยควรจะเป็นการสนับสนุนมากกว่าใช่ครับมากกว่าที่จะได้รับคำตำหนิแล้วก็ลุกขึ้นมาเพราะว่ามันแสดงให้เห็นว่าลุกขึ้นมาปกป้องกรรมการสิทธิการตำหนิของรัฐบาลหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราตั้งคำถามกันพอสมควรเหมือนกัน